คุณยายมาอยู่กับจูนได้ไหมคะเดี๋ยวผมรีบไปเลิกกับเขาแล้วก็มาอยู่กับคุณเลยนะรอผมหน่อยนะไม่เอาสิเฟิร์นผมขอโทษคุณคือตัวจริงของผมนะเฟิร์นผู้หญิงคนนั้นอ่ะแทบไม่มีตัวตนสำหรับผมเลยนี่ก็ไปเลิกกับมันนะสินี่มันอะไรกันอ่ะนี่คุณมีชู้เหรอเรียกว่าชู้ไม่ได้นะคะเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่มีอะไรอะคะวุ่นวายเสียงดังกันสวัสดีครับผมเป็นแฟนเฟิร์นครับฮะแฟนผมก็แฟนเฟิร์นอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเลือกได้คนเดียวสิคะอามเพราะบางทีเนี่ยอามก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่โดนปัดทิ้งก็ได้นะคะ